จากกรณีที่นายศรีสุวรรณจรรยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยได้ยื่นหนังสือร้องเรียนไปยังอธิบดีกรมธนารักษ์เพื่อให้ตรวจสอบการครอบครองที่ดินกว่า70ไร่ในพื้นที่หมู่7ตำบลสวนผึ้งอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีสืบเนื่องจากได้รับรายงานว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นสถานที่ตั้งของธรรมสถานวิโมกศิวาลัยซึ่งเป็นสาขาของสำนักสงฆ์วัดท่าไม้หรือเปลี่ยนเป็นชื่อใหม่คือมูลนิธิชยันโตโพธิธรรมรังสีได้ขออนุญาตใช้ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่สืบเนื่องจากสถานที่ดังกล่าวพระอุเทนสิริสาโรเจ้าอาวาสวัดท่าไม้ได้ใช้เป็นสถานที่เลี่ยงบาลีบวชพราหมณ์ให้กับ2ผู้ต้องหาในคดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับคดีแตงโมนิดาพัชรวีรพงษ์ดารานักแสดงสาวคนดังซึ่งเสียชีวิตจากการตกเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาเมื่อกลางดึกคืนวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยเป็นข่าวคลึกโครมอยู่ในขณะนี้และเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ของประชาชนในสังคมถึงความไม่เหมาะสมอย่างรุนแรงเพราะก่อนหน้านี้ก็มีกฎของมหาเถรสมาคมที่17ปี2536ข้อ14ห้ามบวชพระให้กับผู้ต้องหาในคดีอาญาแต่ประเด็นสำคัญก็คือทั้งสองเกี่ยวพันกับคดีของนักแสดงสาวถึงแม้มีเจตนาที่อยากบวชเพื่อสร้างบุญกุศลแต่โดยกฎเกณฑ์ของสังคมโดยกฎของมหาเถรสมาคมห้ามบวชให้กับผู้ต้องหาคดีซึ่งเจ้าอาวาสวัดท่าไม้เรียกว่าเลี่ยงบาลีหรือไม่ให้บวชพระก็ไปบวชพราหมณ์ซึ่งหากตรวจสอบในส่วนของศาสนาพราหมณ์พบว่าการที่จะมาบวชได้จะต้องเป็นคนที่มีบรรพบุรุษบวชเป็นพราหมณ์มาอย่างต่อเนื่องแล้วการที่จะบวชในปีหนึ่งก็บวชได้แค่ครั้งเดียวคือขึ้นหนึ่งค่ำเดือนสีเท่านั้นและต้องห้ามโกนผมโกนหนวดทั้งสิ้นและจะต้องนุ่งขาวห่มขาวไปตลอดชีวิตแต่การที่พระอุเทนมาบวชให้กับสองผู้ต้องหาโดยการโกนผมโกนคิ้วโกนหนวดแล้วนุ่งขาวห่มขาวและบางวันสะพายบาตรเดินจงกรมปักกรดทำอะไรอีกหลายอย่างซึ่งเป็นพุทธศาสนาทั้งสิ้นการกระทำดังกล่าวตนถือว่าเป็นกลอุบายที่จะเอื้อประโยชน์ให้กับสองผู้ต้องหาที่ถูกกล่าวอ้างในคดีของคุณแตงโมหรือไม่อีกทั้งขณะนี้ตำรวจยังไม่ได้ส่งสำนวนแต่ถ้าสมมติว่าคดีนี้ไปถึงศาลและศาลพิพากษาว่าทั้งสองคนมีความผิดจริงก็สามารถใช้เหตุอ้างได้ว่าเขาไม่ได้หลบหนีอีกทั้งมีการบวชเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ก็จะเป็นเหตุในการบรรเทาโทษได้ส่วนกรณีที่ตนให้กรมธนารักษ์ตรวจสอบเรื่องสำนักสงฆ์บุกรุกพื้นที่ป่าเนื่องจากตนสงสัยว่าบริเวณโดยรอบสำนักสงฆ์ถูกห้อมล้อมด้วยต้นไม้และป่าเขาจึงสงสัยว่าสำนักสงฆ์ของวัดท่าไม้เข้าไปตั้งในพื้นที่ป่าได้อย่างไรตนเองจึงทำการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าพื้นที่ดังกล่าวได้รับการประกาศห่วงห้ามที่ดินปี2581เพื่อใช้ในการราชการทหารเท่านั้นเพราะฉะนั้นไม่มีหน่วยงานใดแน่นอนที่จะไปออกโฉนดที่ดินเพื่อให้มาดำเนินการได้ฉะนั้นการที่สำนักสงฆ์หรือปัจจุบันจะอ้างว่าเป็นมูลนิธิจึงไม่สามารถเข้ามาใช้พื้นที่แห่งนี้ได้อย่างแน่นอนจึงตัดสินใจนำข้อมูลทั้งหมดส่งให้กับกรมธนารักษ์ตรวจสอบซึ่งในเวลาต่อมานายประภาสคงเอียดอธิบดีกรมธนารักษ์ออกมายอมรับว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นธรรมสถานวิโมกศิวาลัยเคยยื่นหนังสือขอจัดตั้งวัดกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติแต่ไม่สามารถขอในนามวัดได้เนื่องจากขัดกับกฎหมายสงฆ์ที่ห้ามสร้างวัดใกล้กันในระยะ5กิโลเมตรหลังจากนั้นวัดท่าไม้ก็เปลี่ยนเป็นการขอใช้พื้นที่ราชพัสดุในนามของมูลนิธิชยันโตโพธิธรรมรังสีแต่ยังไม่มีการออกใบอนุญาตให้แต่อย่างใดเพราะอยู่ในระหว่างการขอเอกสารเพิ่มเติมแต่กลับพบว่าสถานปฏิบัติธรรมดังกล่าวได้สร้างอาคารศาลาและเข้าไปครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตถือว่าเป็นการบุกรุกมากกว่า13ปีซึ่งพื้นที่ดังกล่าวนอกจากจะพบว่ามีสำนักสงฆ์และประชาชนเข้าข่ายบุกรุกที่ราชพัสดุหลายรายซึ่งตอนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพยายามที่จะนำผู้ฝ่าฝืนบุกรุกพื้นที่ให้ออกมาอยู่ในระบบใช้ประโยชน์พื้นที่อย่างถูกต้องตามกฎหมายทำให้นายศรีสุวรรณจรรยาต้องออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวเพื่อกล่าวถึงคำตอบเรื่องนี้ของอธิบดีกรมธนารักษ์โดยระบุว่าไม่มีกฎหมายมาตราใดฉบับใดยกโทษให้พระที่มีเจตนาทำผิดกฎหมายบุกรุกที่ราชพัสดุได้ถ้าอธิบดีกรมธนารักษ์จะอวยวัดท่าไม้ก็มาลองดูกันสักตั้งซึ่งข้อความของนายศรีสุวรรณต้องการต่อว่าและข่มขู่ให้อธิบดีกรมธนารักษ์ดำเนินการตรวจสอบและดำเนินคดีทางกฎหมายกับวัดท่าไม้อย่างเป็นธรรมซึ่งหลังจากนี้ต้องจับตาดูว่าทางกรมธนารักษ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการกับสำนักสงฆ์ของวัดท่าไม้อย่างไรต่อไป